บางอากาศพี่น้องอากาศเย็นนะคะ Winter in Bangkok เฮาก็มีหน้าที่หาอยู่หากินพี่น้องถั่วต้มค่ะถั่วต้มพีนัทฝันว่าจะกินถั่วต้มพี่น้องอริดานี่นะไม่เคยได้ซื้อกินเลยอะถั่วต้มอะจำไม่ได้ว่าซื้อล่าสุดเมื่อไหร่เนื้อดีมากๆเลยจำไม่ได้ไม่เคยซื้อกินมันเฉยๆไหมพี่น้องมันไม่ได้จุดอยากเนี่ยดีพี่น้องคุณภาพดีอยู่ตรงไหนเขาเอามาเสิร์ฟให้พี่น้องเดี๋ยวอยู่แล้วกินก็อยากยังฝันเห็นยังเขาเอามาเสิร์ฟถึงหัวบันไดดีเลยพี่น้องโจลิสงเนาะโจลิสงเป็นอาหารที่ดีอ้ายเรียกแต่วันนี้แกะโชว์เดี๋ยวจะต้องกินโชว์แล้วว่ายน้ำแผลอย่าเพิ่งเอาขี้เละกันนะนี่นี่กินโชว์พี่น้องถั่วต้มครับถั่วต้มมากินโชว์ขายด้วยนะขายด้วยมีขายตลอดเลยพี่น้องอันนี้ขายถุงละ20 บาทจ้าซื้อมา2 ถุงไปน้องถ้าในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ดีแบบอีกเลยน้องมีขายตลอดแหละเราจะนึกอยากอย่างพี่น้องเขามีมาเสิร์ฟให้หัวบันไดถั่วต้มกับถั่วต้มแกะมาไปใส่มาใส่กระปากเขาคัดสรรมาเด็ดพี่น้องทำมาแล้วมาอุ้ยตรงนี้มีประโยชน์พี่น้องแก๊สไหลเบิ่งเป็นหมื่นนะพี่น้องตรงนี้มีเห็ดเตี้ยมีหลายอยู่เห็ดอย่างกับท่านพี่น้องข้าได้เห็ดอาหารไม่ได้หรอกคนเล็กไม่มีมันก็จะแก่ยากนิดนึงโอ้ยจะบอกมันเต็มพี่น้องมันเต็มครับนะมันงามนะเลยแก๊สไหลทำไมอยู่ต่างจังหวัดจะปลูกจ้าปลูกข้าวต้นคุ้มลองน้ำเนาะปลูกนาเลี้ยงนี่แหละพี่น้องเจ้าเขาเลี้ยงนี่แหละปลูกในน้ำเขาเนาะในน้ำก็ไปเกี่ยวฟางขุดไถพรวนขุดร่องขุดร่องดินแล้วบอกเนี่ยเอาปล่อยน้ำเข้าไปสูบน้ำเข้าไปถ้าท่านไปปลูกไปนี่มดมันมาขนไปเลยพี่น้องนี่นาเลี้ยงพ่อมาแล้วก็เอาน้ำหล่อไว้ไม่ให้มดเข้ามาในแปลงเนาะโอ้ทำนาชุดสองด้วยกันพี่น้องต้องเกี่ยวไปแซะต้นกาไปน้อยหรือเปล่าออกรวงเป็นเม็ดแล้วต้องคอยไปไล่นกพี่น้องแล้วเอาบอกว่าถ่ายาผ่าแล้วก็แล้วเชือกผูกดึงไปใต้ต้นไม้แล้วเราก็ไปดึงให้มันดังปั้ม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 ไล่นกมันดังปั้มปั้มปั้มนกก็บินออกนาเลี้ยงเนาะถ้ามันมีนาเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยนกมันก็จะมากินมาลงกินเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกเป็นทั่วไปเนาะมันก็จะปลูกเฉพาะนาในนาไม่เยอะของพวกเราใต้เขื่อนชลประทานอะไรพวกเนี้ยอยากพี่น้องมากินเป็นเพื่อนตาลิดาหน่อยเดี๋ยวไอ้ตาแกให้ดิแกให้เพื่อนจ้ามาแจ๊บแจ๊บถั่วสายพันธุ์นี่มันจะเป็นถั่วสายพันธุ์แบบต้มขายเนาะสำหรับต้มขายนะถ้าเป็นปลูกเอาเม็ดจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นไอ้สองเม็ดอ่ะฟักหนึ่งมี2 เม็ดนะพี่น้องอันนั้นน้ำหนักดีอันนี้มันถ้าปล่อยให้แก่ก็คงจะเม็ดใหญ่มากอ่ะโอ้ยแก่ยากน้องมันเหน็บลมก็ได้สมานวันดานกรุงเทพนะนึกอยากกินอะไรปุ๊บมันมีให้ทุกที่เลยนะแล้วก็ไปได้สะดวกไปรถไฟฟ้าไปได้รอบกรุงเทพเลยจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพเมืองฟ้ามอญนึกอยากอะไรได้กินทันทีงานก็หาง่ายถ้าไม่ขี้เกียจแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบอยู่กรุงเทพคนที่ไม่ชอบอยู่กรุงเทพส่วนมากเป็นคนที่ต้องเดินทางเดินทางปุ๊บคือความลำบากทันทีความเหนื่อยล้าความรถติดความเบียดเสียดแต่ปาริลาเป็นคนอยู่กรุงเทพทำงานที่ไหนก็ไปเช่าอยู่ตรงนั้นอืม
หรือไม่ก็ถ้าที่ทำงานมีที่นอนก็นอนที่ทำงานมันก็มีค่าใช้จ่ายสมัยนั้นนอนที่ทำงานก็จ่ายเดือนละ600ก็สบายเพราะงานยุ่งๆแล้วก็จ้างคนซักผ้าแม่บ้านเขามีแม่บ้านแล้วก็จ้างคนซักผ้าทำงานตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเอ้ยก็ไปเช่าอยู่ตรงนั้นโอเคหรือนอนที่ทำงานอีกอย่างหนึ่งตอนหลังมาก็ทำงานฟรีแลนซ์เนาะเราก็รับงานหลังเที่ยงไปเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเราก็ไม่ไปรถติดกับใครเราก็อาจจะมีนั่งมอเตอร์ไซค์รถกระป๋องโอ้ยงามพี่น้องแท็กซี่รถไฟฟ้าเราไม่มีปัญหาการอยู่กรุงเทพมีแต่ความสะดวกฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าลมพายุไม่มีอะไรน่ากลัวเลยในกรุงเทพเพราะตึกมันเยอะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมีเพื่อนเยอะเพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบอากาศอ่ะเออแต่เราอยู่ไปอยู่มาเราก็ชินอ่ะมันคงไม่ดีเนาะแต่เราไม่รู้ตัวไงเราเฉยๆค่อนข้างเฉยๆกับอากาศกรุงเทพเขาบอกว่าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เชียงรุ่งเชียงใหม่มีมลพิษมีฝุ่นควันไม่รู้ด้วยอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ที่ดาคิดได้ง่ายนะมหาเศรษฐีเขาก็ยังอยู่กรุงเทพกันอ่ะแล้วทำไมฉันไม่อยู่อ่ะเราจะอยู่และตายพร้อมมหาเศรษฐีคนที่รวยที่สุดที่เขาสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้เขาก็ยังอยู่กรุงเทพเลยแล้วทำไมปาริดาไม่อยู่อ่ะเสียงข้างๆครูคนเราอ่ะมันจะอยู่ในห้องฟอกอากาศตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอเออถ้ารอบตัวเรามีอากาศมีต้นไม้เยอะมันก็อากาศมันก็จะดีหน่อยนะเขาเคยไปวัดสภาพอากาศในสวนลุมพินีซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเป็นสภาพอากาศที่ดีมากๆเขาเรียกว่าปอดของกรุงเทพนะแล้วที่ไปอยู่อ่ะมันมีบ้านมีสวนมีต้นไม้เยอะก็คิดว่าน่าจะโอเคอ่ะเฮ้ยพี่เจ้ามึงอย่าไปตายอยู่กรุงเทพนี่มาหนาเออกูตายอยู่นี่แหละมึงทำไมมันมาสั่งบ้านวะก็ไม่ได้คิดอยู่บ้านนอกเนาะไปสั่งทำไมอ่ะถ้ากลับไปกูจะไปสั่งกระท่อมอยู่ดอกมึงไม่ต้องห่วงแต่พี่สาวเขาคิดอีกแบบนึงเขาคิดว่าเหมือนกับว่าไปปลูกบ้านเอาไปอวดชาวบ้านน่ะนะไปปลูกบ้านหลังงามๆใหญ่ๆเอาไปอวดชาวบ้านน่ะนะอยู่ไม่อยู่ก็ช่างให้ไปปลูกเขาคิดแบบนั้นโอ้ I don't care ฉันไม่ชอบอวดใครอยู่แล้วชอบอวดแต่ความจนน่ะมีปัญหาบ่เอาเขาสบายยังหยอกเอาว่าไปบอกมากับแบบกลายเป็นเรื่องนักสมองไปแล้วโอเคไปน้องถั่วต้มอย่างเดียวขึ้นไปไกลเถอะเมาอย่างเมาถั่วสิเครื่องดื่มกับบะหมี่เนี่ยคือเมาอ่ะล้างกันซ้ำนี่แหละพี่น้องถั่วต้มแซ่บหลายเคยต้มขายเด้อเออเคยปลูกเคยต้มขายเคยขัวขายเคยขาย
ตากแห้งเป็นกระสอบทำมาเมื่อทุกอย่างเลยจ้ะเรากินถั่วขัวมันก็จิปากมอมจังหน่อยเด้อวางไปให้กันชิมหน้าจ้า Thanks so much my friends and for your support See you next video Have a beautiful day Bye bye